สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้ครับเจอหน้าผมกันอีกแล้วนะครับแน่นอนครับผมอย่างที่ทุกคนคิดเลยวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้ากันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเป็นตัวพัดลมระบายความร้อนของตัวโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นยี่ห้อของไฟดีจิรุ่นวาร์ปวิง2โปรสำหรับอันนี้ก็จะเป็นข้างหน้ากล่องก็มียี่ห้อนะครับไฟดีจิมีชื่อรุ่นแล้วก็ตรงนี้เล็กๆตรงนี้นะครับเขาเขียนไว้ว่าเป็นตัวโมบายโฟนคูลิ่งแฟนข้างๆกล่องนะครับอันนี้สามารถสแกนได้นะครับเป็นการดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ของเจ้าตัวพัดลมตัวนี้นะอ๋อผมลืมบอกไปใช่ไหมครับตัวพัดลมตัวนี้นะครับสามารถต่อบลูทูธแล้วก็ใช้ตัวโปรแกรมในโทรศัพท์ได้ด้วยในการใช้ปิดเปิดไฟแล้วก็ปรับความแรงของตัวพัดลมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังกล่องนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับงั้นเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์แล้วก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในกล่องมีอะไรกันบ้างเนาะสำหรับภายในกล่องนะครับก็จะมี3ชิ้นด้วยกัน1เลยก็จะเป็นตัวใบคู่มือนะครับ2เป็นตัวพัดลมของเรานี่เองสีเป็นสีดำทั้งอันเลยครับสำหรับสายชาร์จนะครับเป็นหัวแบบ USB Type-C ความยาวนี่คือแบบยาวใช้ได้เลยนะอ่ะมาดูที่ตัวพัดลมกันบ้างนะครับตัวพัดลมตัวนี้นะครับจะมีสีดำทั้งอันเลยนะครับนี่มีตัวโลโก้ของไฟดิจินะครับอยู่ตรงนี้สำหรับข้างหลังก็จะมีแผ่นยางนิ่มๆอยู่ตัวแผ่นนี้นะครับจะเป็นแผ่นที่เอามารองไว้นะครับเพื่อไม่ให้ตัวโทรศัพท์กับตัวพัดลมอ่ะมีการขูดกันนั่นเองนะครับตัวแผ่นนี้ก็ถือว่านุ่มใช้ได้เลยนะตอนนี้นะครับผมได้เปิดตัวพัดลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตัวสีสันของตัวพัดลมนะถือว่าสวยงามเลยนะครับมีไฟอันนี้คือจะรันไปเรื่อยๆครับตัวไฟเราไม่สามารถตั้งค่าอะไรได้นะแต่เราสามารถปิดและเปิดไฟได้นะครับในตัวโปรแกรมสำหรับตัวนี้นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเราต้องเสียบสายชาร์จเท่านั้นนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราถอดสายชาร์จอ่ะมันก็จะหยุดการทำงานนะครับตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะครับเวลาเราใช้งานต้องเสียบสายตลอดเวลาเนาะนี่เป็นประมาณนี้นะครับตัวพัดลมอันนี้ผมเพิ่งเปิดมาประมาณ2นาทีได้นะครับตอนนี้ผมจับตัวที่เป็นตัวแผ่นตรงนี้รู้สึกแบบเย็นๆนะเหมือนเราจับน้ำในตู้เย็นยังไงไม่รู้นะถือว่าเย็นใช้ได้เลยนะครับเย็นใช้ได้เลยสำหรับในวันนี้นะครับที่ผมรีวิวผมไม่มีตัววัดอุณหภูมินะครับก็บอกกันตามตรงเลยอันนี้ผมจะรีวิวตามฟีลลิ่งที่ผมรู้สึกเลยนะครับว่าตัวแผ่นนี้มันเย็นยังไงอุณหภูมิของตัวเครื่องมันรู้สึกเป็นยังไงประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดใครอยากดูรีวิวอย่างละเอียดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของทางร้านไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาก็มีรีวิวตัวนี้แบบละเอียดเหมือนกันอ่ะเอาเป็นว่าในวันนี้เรามาดูตัวโปรดักต์แล้วก็มาดูซิว่ามันสามารถระบายความร้อนได้จริงหรือเปล่านะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าตาของตัวพัดลมนะครับไฟนี่แบบสวยๆเลยสำหรับการคอนเน็กต์มือถือกับตัวพัดลมนะครับขั้นแรกคุณก็เปิดบลูทูธของมือถือของคุณก่อนนะครับกดเปิดไปนะครับหลังจากนั้นก็เข้าแอปนะครับเป็นตัวของไฟดิจิก็จะขึ้นอยู่ในหน้าตาอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็กดแอดตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีอุปกรณ์ขึ้นอยู่มากมายให้เราหาตัวพัดลมของเรานะครับนี่อยู่ตรงนี้เป็นตัว Warp Wing 2 Pro นะครับกดเข้าไปนี่นะครับพอคอนเน็กต์แล้วก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้เลยเราสามารถปิดเปิดไฟได้นะครับอย่างเช่นในนี้ผมปิดไฟไฟของตัวพัดลมมันก็จะปิดนะครับพอเรากดเปิดนะครับไฟก็จะเปิดนี่ไม่ใช่ปิดเปิดไฟอย่างเดียวนะครับในแอปนี้เราสามารถเร่งความเร็วแล้วก็ลดความเร็วของตัวพัดลมได้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะกดให้ดูนี่เป็นประมาณนี้และยังไม่พอนะครับในตัวแอปนะครับยังบอกอุณหภูมิของตัวพัดลมด้วยนะครับว่าตอนนี้กี่องศาแล้วอ่ะซึ่งตอนนี้อยู่ที่15องศานะครับสำหรับการใช้งานก็ง่ายๆเลยเป็นแค่คุณเอาตัวนี้มาประกบกับตัวโทรศัพท์นะครับเวลาเล่นเกมผมแนะนำให้ใกล้ CPU ที่สุดนะเวลาเราใส่เราก็ใส่ประมาณนี้เนี่ยให้อยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะใกล้กับตัว CPU มันจะอยู่ประมาณนี้เวลาใส่กับตัวโทรศัพท์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพยายามขยับตัวพัดลมนะครับให้มาใกล้กับตัว CPU มากที่สุดเนาะเพราะว่ามันจะทำให้ได้ประสิทธิภาพที่มากที่สุดนั่นเองนะครับคือตอนนี้โทรศัพท์ของผมยังร้อนๆอยู่นะเดี๋ยวลองดูสักพักนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้หลังจากที่เราใส่ตัวพัดลมไปได้สักพักนึงนะครับผมรู้สึกว่าตรงส่วนที่มันใกล้กับตัวพัดลมอ่ะตรงเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับมันเย็นๆรวมถึงตัวขอบของโทรศัพท์เลยครับที่เป็นอลูมิเนียมตรงนี้ก็เย็นเหมือนกันตรงส่วนที่ไม่ได้แปะตัวพัดลมอ่ะตรงนี้ก็รู้สึกปกตินะครับมันจะเย็นเฉพาะตรงส่วนนี้นะครับตรงที่แปะตัวพัดลมอันนี้เช็คอุณหภูมิในแอปนะครับอุณหภูมิของพัดลมอยู่ที่13องศาผมว่าน่าจะจริงนะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าโทรศัพท์มันเย็นขึ้นมากๆเลยอันนี้ครับทุกคนโทรศัพท์หลังจากที่เราแนบกับตัวพัดลมนะมีไอ้น้ำเกาะด้วยนะครับไอ้น้ำตรงนี้ก็คือแบบเย็นๆเลย
แปลกดีเหมือนกันนะผมไม่เคยใช้พัดลมแบบระบายอากาศอะไรอย่างนี้นะครับคือแบบเย็นเลยแต่ตรงส่วนที่ไม่โดนพัดลมผมว่าปกติตรงเนี้ยก็ถือว่าตัวพัดลมตัวนี้สามารถระบายความร้อนได้เนาะอันนี้เป็นตัวพัดลมนะครับหลังจากที่เราเอาออกมาจากตัวโทรศัพท์แล้วมีเป็นหยดน้ำเกาะด้วยนะตัวหยดน้ำที่เกาะตรงนี้นะครับแบบเย็นๆเน่ะเหมือนเป็นน้ำเย็นเลยนะครับว่าอยู่นะครับว่ามันเหมือนแบบน้ำเย็นเลยอุณหภูมิตอนนี้ของตัวพัดลมของเรานะครับอยู่ที่8องศานะเอามาแปะแขนก็เย็นดีเหมือนกันนะถามว่าช่วยไหมนะครับผมว่าตัวพัดลมตัวนี้ก็ช่วยอยู่นะถ้าเกิดใครที่เล่นเกมหนักๆ ก็ถือว่าใช้ได้อยู่หรือว่าใครที่แบบส่งอาหาร delivery อ่ะที่ต้องเปิดโทรศัพท์ตอนกลางแจ้งที่มันแบบร้อนๆนะครับผมว่าตัวพัดลมตัวนี้ก็น่าจะช่วยอยู่ในประมาณนึงเลยนะเพราะว่าเวลาโทรศัพท์ของเรามันโดนแดดหรือว่าอยู่ในที่ร้อนๆอ่ะถ้าเกิดได้พัดลมนี้ไปช่วยถือว่าเป็นอะไรที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัว Fidelity Warp Wing 2 Pro นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่990บาทถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวพัดลมระบายความร้อนของตัวโทรศัพท์มือถือนะครับผมโอเคผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะรีวิวต่อแล้วนะครับก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมตามชมกันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย